สวัสดีครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องวิดีโอคลิปเดี๋ยวนี้การโปรโมทคลิปหรือว่าทำการตลาดบน YouTube หรือว่า Facebook หรือบนคลิปวิดีโอต่างๆนี้จำเป็นไม่แพ้ไปกว่าการเขียนบทความหรือว่าจะทำเนื้อหาเป็นลักษณะการอ่านแต่การทำเป็นรูปแบบวิดีโอเนี่ยจะทำให้ผู้คนจดจำได้มากกว่ากับ6วิธีโปรโมทคือโปรโมททำโปรโมทหมายถึงโฆษณาให้ทุกคนเห็นว่าคลิปวิดีโอของเราที่เอาไว้ใส่บน YouTube หรือว่าตามที่ต่างๆเนี่ยที่ถึง YouTube เพราะว่ามันรู้จักกันอะบน Facebook อะไรเงี้ยบนไหนก็ได้ให้ดังยังไงบนออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ที่บอกกันว่าคนที่เป็นนักการตลาดหรือนักมาร์เก็ตติ้ง Facebook อะไรเงี้ยบนไหนก็ได้ให้ดังยังไงบนออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ที่บอกกันว่าคนที่เป็นนักการตลาดหรือนักมาร์เก็ตติ้งทางออนไลน์หรือว่านักการตลาดทั่วไปจะเห็นว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยมันยากมันยุ่งยากทั้งในเรื่องของการถ่ายทำการเผยแพร่และงบประมาณอะไรหลายๆอย่างแต่ในที่สุดแล้วผลวิจัยเขาก็ชี้ตรงกันว่าการทำตลาดบนวิดีโอเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าของเราเนี่ยจดจำแบรนด์ของเราแล้วก็มีการติดตามข่าวสารผ่านช่องวิดีโอของเราเนี่ยซึ่งที่เราผลิตมาบ่อยๆเนี่ยเขาจะติดตามได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนการอ่านคนจำนวนมากขี้เกียจอ่านนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่อยากอ่านอยากดูไงฮะเพราะมันสื่อสารง่ายมันเห็นง่ายนะฮะอย่างดูทีวีดู YouTube เห็นไหมครับก็ไม่อยากอ่านกันแล้วนะเมื่อก่อนมีหนังสือพิมพ์เนี่ยอ่านบนหนังสือพิมพ์มาอ่านบนสื่อดิจิตอลมาอ่านบนมือถือแล้วก็มาดูบนทีวีดิจิตอลแล้วก็ดูบน YouTube อะไรเงี้ยใช้เวลาเยอะซะด้วยนะผลการวิจัยของประเทศไทยนะครับคนไทยนิยมดู YouTube กันติดอันดับโลกนะครับนะการดูวิดีโอเนี่ยมันง่ายกว่าการโพสต์ข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียนะถึงดูแล้วมาโพสต์ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็วิดีโอสามารถเป็นตัวดึงดูดทำให้แบรนด์เราดังมากกว่าเดิมได้เพราะวิดีโอนี่จะแสดงอะไรก็ได้หรือจะพูดเฉยๆแบบที่ผมคุยงี้ก็ได้นะCreative Gorilla นะฮะ Marketing นะครับของต่างประเทศนะในเนื้อหาข่าวนี้เว็บไซต์ในแวดวง Marketing เขาแนะนำว่าหลักการโปรโมทคลิปวิดีโออะไรที่ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลใน6ข้อนี้เนี่ยคือนะครับ1นะครับโพสต์มันเลยลงใน YouTubeถ้าเราจะโปรโมทอะไรที่มันเป็นวิดีโอเว็บไซต์แรกที่เราต้องการรู้ที่จะไปทำเลยก็คือ YouTube พุ่งไปเลยนะฮะนี่พูดถึง YouTube นะครับแล้วก็ตั้ง Channel ตัวเองแล้วก็เริ่มโพสต์วิดีโอเป็นซีรีส์หรือเป็นตอนเป็นอะไรก็ได้นะครับนะฮะใครจะทำมั่วหรือไม่ทำทำคละกันก็แล้วแต่ลองวางรูปแบบให้ดีๆนะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะฮะโพสต์แล้วก็แปะโลโก้สีประจำบริษัทและชื่อตราสินค้าอย่างถูกต้องบน channel ของเราเขียนคำแนะนำใต้คลิปเงี้ยให้น่าสนใจว่ามันมีการสอดแทรกเนื้อหาหรืออะไรในใต้คลิปที่อธิบายออกไปเป็นลิงก์ไปเลยก็ได้นะครับที่สื่อเข้ามายังเว็บไซต์เราหรือว่าไปยังแหล่งข้อมูลที่นอกเหนือจากวิดีโอนั้นๆเพื่อผลทางการตลาดอะไรก็แล้วแต่นะหากวิดีโอเราดังขึ้นมาเงี้ยมันก็สามารถบอกต่อๆกันนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้แหละวิดีโอไหนดังแบบไม่ต้องเกี่ยวว่าใครจะหล่อเหลาการหรือสวยที่สุดในโลกก็ดังได้หมดนะครับข้อที่2ตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้โดนๆการตั้งชื่อคลิปวิดีโอก็เหมือนการพาดหัวข่าวนะฮะบางทีก็พาดหัวข่าวเข้าไปก็ไม่มีอะไรหลายคลิปวิดีโอตอนนี้นะของ YouTube นะชื่อข้างนอกไม่ตรงกับข้างในนะฮะก็โดนด่ากันไปนะแต่ก็ไม่สนใจก็ไม่สนใจก็โ
โพสต์แล้วมันโดนไงแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรบริษัทต่างก็ต่างๆก็ระวังนะฮะการตั้งชื่อคลิปวิดีโอที่ดีจะทำให้ผู้คนมาดึงดูดผู้คนเนี่ยแหละเข้ามายังเว็บไซต์มายังคลิปวิดีโอมากขึ้นช่วยทำให้คลิปติดอันดับผลการค้นหายอดฮิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แนวทางในการตั้งชื่อของคลิปวิดีโอก็คือต้องพยายามหาจุดกลางระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการบรรยายสรรพคุณของสินค้าหรือบริการแล้วเราต้องพยายามใส่คีย์เวิร์ดให้ค้นหาง่ายไปด้วยนะฮะกับวิดีโอที่เราทำนะแล้วก็ใส่ข้อมูลการติดต่อเช่นอีเมลหรือเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเราเนี่ยได้เห็นว่าภายใต้วิดีโอหรือว่าในวิดีโอนั้นน่ะมีลิงก์กับซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเขาที่จะสื่อถึงสิ่งที่เขาต้องการว่าเขาจะไปหาซื้อสินค้าได้ที่ไหนจะติดต่อหรือจะประสานงานยังไงหรือได้รับข้อมูลเพิ่มจนนำไปสู่การปิดการขายได้นะครับก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะเป็นเรื่องดีแน่นอนมันง่ายด้วยแหละ 3. ใส่บทบรรยายลงในวิดีโอเลยนะฮะวิดีโอถ้าเราไม่ขี้เกียจทำมากนะเราก็ใส่บทบรรยายไปหน่อยนะใส่หมดนะยิ่งดีนะแต่อย่าใส่เป็นแบบนิ่งๆนะใส่ให้เหมือนมีสีสันตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะแต่อย่าทำให้มันตาลายนะก็ลองไปดูใน YouTube เถอะว่าวิดีโอที่มีตัวอักษรกับวิดีโอล้วนๆเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆก็อยากทำให้มีตัวอักษรนะทุกคนอยากทำทั้งนั้นแหละก็อยากทำวิดีโอที่มีตัวอักษรทั้งนั้นแหละแต่มันคือเวลาทำนะมันยากนะฮะถ้าไม่มีทีมงานหรือว่านะฮะถ้าไม่มีทีมงานหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาพอที่จะใส่ใจอะไรตรงนี้มากเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ยิ่งกับการครีเอทตัวหนังสือให้มันดูสวยงามเงี้ยมันก็เป็นความยากระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่คิดมากก็คือว่าคุณก็แค่ใส่ข้อความบรรยายเหมือนซับไทเทิลของหนังเนี่ยใส่ลงไปแล้วฮะบางช่วงที่คุณอยากจะใส่นะฮะตัวหนังสือสีขาวๆหรือสีอ่อนง่ายๆนะฮะเหมือนเราดูหนังนั่นแหละอ่านง่ายๆนะฮะการใส่บทบรรยายเขาว่าจะทำให้ผู้ชมแน่ใจว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรนะครับในข่าวนี้นะฮะและยังช่วยให้ผู้พิการหรือคนต่างชาติได้เข้าใจข่าวสารของคุณได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คุณก็สามารถอัพบทบรรยายขึ้น YouTube อัพไปเรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถนำบทบรรยายนั้นๆไปใช้กับเว็บไซต์หรือบล็อกคุณต่อไปได้ด้วยนะฮะคือบทบรรยายเนี่ยมันไปแปะบนคลิปใช่ไหมแต่ก่อนที่จะแปะบนคลิปบางคนก็พิมพ์มันลงพวกโปรแกรมตัดต่อไปซะเลยแต่บางคนเขาพิมพ์บน Word Processing Microsoft Office อะไรเนี่ยนี่แหละแล้วก็ตัดมาบางส่วนมาคือเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วไงก็เราก็สามารถเอาบทบรรยายเนี่ยไปลงในบล็อกที่เป็นตัวหนังสือได้ต่อไปพอลงในบล็อกปุ๊บมีคลิปด้วยลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจก็สามารถมาเซิร์ชดูเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ในเว็บนะฮะการเซิร์ชทุกวันนี้ต้องเซิร์ชจากข้อความนะฮะสมมติว่าเรามีวิดีโอรูปหมาตัวหนึ่งเนี่ยเราถ่ายรูปสุนัขรูปแมวรูปหมาเนี่ยเราถ่ายไปแต่เราไม่ตั้งชื่ออย่างเงี้ยGoogle มันไม่รู้หรอกครับหรือเราเซิร์ชไปเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอลองอัปโหลดดูก็ได้ครับถ่ายรูปแก้วน้ำสักใบเนี่ยแล้วไม่น้ำสักใบเนี่ยแล้วไม่ตั้งชื่อเลยนะครับยกเว้นว่าต่อไปเนี่ยถ้ามี AI เนี่ยนะ AI artificial intelligence เนี่ยที่ว่าทำการวิเคราะห์ภาพวิดีโอแล้วเขาประมวลเป็นชื่อโดยอัตโนมัติอันนี้พูดถึงอนาคตนะมันก็ได้เนี่ยมีรูปอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์มีคลิปอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ไม่มีชื่อมีเป็น A2395346สมมุตินะหาไม่เจอหรอฮะนอกจากเราจะพิมพ์ถูกนะฮะมาข้อที่4นะครับสำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญที่สุดเลยก็สำคัญทุกข้อแหละใส่ลิงก์ของบริษัทรวมอยู่ในคลิปด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ลิงก์นะข้างบนบอกข้อที่3บอกใส่บทบรรยาย2ตั้งชื่อคลิปข้อที่4นี่อย่างเหมือนข้อที่3อ่ะคือเป็นเรื่องตัวอักษรนี่แหละใส่ลิงก์ลงไปในคลิปเลยนะฮะก็เขาว่าหลังจากชมวิดีโอแล้ว
ผู้ชมหลายคนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หรือบริการเราจึงควรใส่ลิงก์เชื่อมกลับไปยังเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับว่ากลับไปยังเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะให้ข้อมูลวิดีโอมากกว่านี้ไหมในวิดีโออาจจะอธิบายแล้วไม่เคลียร์มันต้องมีตัวอักษรมากำหนดหรือมีตารางอะไรเพิ่มเนี่ยสมมุตินะครับวิธีการนี้การใส่ลิงก์นี้จะช่วยเปลี่ยนให้ผู้ชมกลายเป็นลูกค้าได้รวดเร็วนะฮะอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนี้การที่มีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้นคือวิดีโอเราก็ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เราไงมีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากขึ้นก็จะช่วยให้คุณไต่อันดับผลการค้นหาใน Search Engine มากขึ้นคืออันดับค้นหาจะดีอ่ะบน Google นั่นแหละสมมติจะหาอาหารแมวเงี้ยเราเซิร์ช Google เลยอาหารแมวเงี้ยนะครับมันจะมีมาเป็นพืชเลยฮะเป็น10ลิงก์20ลิงก์มีเป็น10หน้านะฮะเนี่ยการเป็นการอยู่หน้าแรกสำคัญนะฮะนะครับผมต่อไปข้อที่5ลงลิงก์ของวิดีโอลงลิงก์วิดีโอของคุณในเว็บอื่นๆด้วยนอกจากวิดีโอจะเป็นตัวเชื่อมให้ผู้ชมเข้ากับเว็บไซต์หลักของคุณเองหรือเราเองก็ควรจะนำลิงก์ของวิดีโอที่เราทำเนี่ยไปแปะไปโปรโมตตามเว็บไซต์อื่นๆนะขยันแล้วแต่ความขยันเลยนะจะจ้างทำหรือทำเองก็ไปโปรโมตบนเว็บไซต์อื่นๆนะฮะยิ่งเว็บไซต์ดังๆเนี่ยยิ่งดีนะฮะยิ่งของรัฐบาลเนี่ยยิ่งดีนะแต่มันเข้าไปยากนะฮะก็โปรโมททางเว็บบอร์ดนะฮะส่วนมากเพื่อเป็นการเพิ่มยอดวิวที่จะเข้ามายังวิดีโอของเราด้วยแล้วก็ไปยังเว็บไซต์ของเราด้วยไปยังเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับแต่จะไม่ว่าการโพสต์โปรโมทคลิปวิดีโอนั้นอย่าเน้นปริมาณแต่ให้เน้นคุณภาพคือให้คุณโพสเฉพาะเว็บที่มีคุณภาพไปโพสตามเว็บบอร์ดที่มีคุณภาพไม่ใช่เว็บบอร์ดที่ไม่ค่อยมีคนคุยกันเป็นป่าช้าอะไรเงี้ยไม่มีไม่รู้คนไม่คึกคักเลยนะฮะเหมือนพันทิปเนี่ยโหคึกคักมากนะฮะเพราะว่ามีการโพสนะฮะสอบถามอะไรกันเยอะแยะเลยนะถ้าโพสได้ก็โพสนะฮะก็มีเว็บไซต์อื่นอีกเยอะแหละที่มีเว็บบอร์ดนะอาจจะไม่ได้กล่าวไว้เพื่อเป็นการจับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันคุณมั่นใจว่าเว็บนั้นจะเข้ากับบุคลิกของสินค้านั้นด้วยนะเวลาไปโพสก็ดูว่าลิงก์ของวิดีโอเราไปโพสในเว็บอะไรเนี่ยนะครับไปโพสในเว็บ18บวกนี้ก็ไม่ได้นะมีแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องไปโพสเกี่ยวกับข้องกับรูปสินค้าเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราด้วยสินค้าเราเป็นแนวไหนแล้วก็ต้องโพสเกี่ยวกับในเว็บที่มันเกี่ยวกับสินค้าของเรานะนอกจากนี้ก็พยายามเชื่อมให้วิดีโอของเราเป็นวิดีโอแนะนำต่อจากวิดีโออื่นๆนะฮะก็เชื่อมวิดีโอของเราเนี่ยแล้วก็แนะนำไปวิดีโออื่นๆต่อไปนะฮะมีการลิงก์ต่อๆกันถ้ามีวิดีโออื่นด้วยแล้วก็มาลิงก์ในใต้ลิงก์ของวิดีโอเราหรือวิดีโอเราก็ส่งลิงก์วิดีโอเราเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นด้วยนะมันลิงก์ไปลิงก์มาได้นะฮะแต่อย่าลิงก์ให้เยอะนะฮะเดี๋ยวมันตาลายไม่ใช่อะไรเราจะงงด้วยเอาข้อที่6นะครับเป็นโฮสต์ให้กับวิดีโอของคุณเองคืออะไรเป็นโฮสต์เป็นเจ้าบ้านที่ดีเหรอก็ในนี้ก็บอกว่าเลือกอัปโหลดวิดีโอของเราอะเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเองนะฮะอ๋อเข้าใจเลยนะเพราะว่าเป็นโฮสต์นี่เป็นภาษาอังกฤษก็เลยงงๆก็คือเลือกอัปโหลดวิดีโอที่เราทำเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเองอ้าวดีกว่าอัปลงใน YouTube ผมอ่านนี้ผมก็เก็ตอีกแบบแล้วนะคือที่ผ่านมาหลายๆข้อบอกว่าเราคิดตลอดว่าต้องอัพไปบน YouTube ซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุดแต่ในข้อที่6นี่หักมุมแล้วครับเขาบอกพูดซ้ำนะเขาบอกว่าเลือกอัปโหลดวิดีโอของเราเข
้าไปในเว็บไซต์ของเราเองดีกว่าอัพลง YouTube เนื่องจากเมื่อคลิปวิดีโอนี้ปรากฏอยู่บน Search Engine นั้นมันจะลิงก์ตรงมาให้คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณของเราเนี่ยแหละจะดูได้โดยตรงแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารสินค้าตรงหน้าเว็บเราเลยคือวิดีโอของเราเนี่ยคลิปวิดีโอเราฝังบนหน้าเว็บของเราเลยดีไม่ต้องไปลิงก์อะไรมากมายเพราะว่าวิดีโอมันอยู่ในเว็บของเราแล้วไงแล้วก็รายละเอียดสินค้าอะไรก็ต่างๆก็อยู่บนเว็บของเรานะครับซึ่งผลข้อดีก็คืออย่างหนึ่งคือมันไม่มีวิดีโอบน YouTube อ่ะมันจะมีวิดีโอมากมายสมมุติว่าเราไปลงใน YouTube ใช่มั้ยโอเคคลิปเราดังก็ดีถ้าดังก็ดีใช่มั้ยแต่ถ้าไม่ดังเนี่ยมันโดนแย่งความสนใจไปเพราะบน YouTube เนี่ยคุณจะเห็นช่องวิดีโอเยอะแยะไปหมดเลยบน YouTube ฉะนั้นเราโพสต์โฆษณาบน YouTube ก็เป็นช่องทางในการประกาศอย่างหนึ่งอยู่แล้วในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแต่จุดหนึ่งคือมาประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแต่จุดหนึ่งคือมันทำให้เราไปวอกแวกว่าลูกค้าเราอ่ะหรือผู้ที่สนใจนะครับวอกแวกไปดูคลิปอื่นลืมไปแล้วว่าตะกี้ดูอะไรนี่ประมาณว่าคลิปนี้มันกว่าก็ไปดูคลิปนี้ต่อไปกลายเป็นว่าบน YouTube เนี่ยมันวิดีโอมันเยอะไงเราดูปุ๊บแล้วโอ้พอเราเห็นปุ๊บมีเรื่องเนื้อหาใหม่ด้านล่างหรือเล่นวิดีโอจนหมดแล้วเรากำลังทำอะไรอย่างอื่นปุ๊บหมดไปดูเรื่องอื่นซะแล้วนะฮะก็ตรงเนี้ยถึงเน้นย้ำว่าที่ข้อ6เนี่ยเขาแนะนำว่าให้โพสต์ให้ใส่คลิปลงในเว็บไซต์ตัวเองก็จะเป็นการดีแต่ในความคิดของผมนะก็คือว่าก็ทำมัน2ทางนั่นแหละครับนะครับทำมัน2ทางเนี่ยลงทั้ง YouTube ก็ลิงก์มาเว็บไซต์เราแล้วในเว็บไซต์เราก็มีคลิปวิดีโอด้วยก็แล้วแต่นะครับนะฮะแล้วแต่ความไอเดียของแต่ละคนครับเป็นไงครับวันนี้ก็6ข้อเลยนะฮะของการโปรโมทวิดีโอคลิปวิดีโอถ่ายบนมือถือก็ได้ง่ายๆนะฮะขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Marketing Groups นะcom นะฮะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยในความรู้นะครับสวัสดีครับ